ก็เบียดเบียนพระธรรมวาทีนั้นอีกก็บอกว่าในการก่อนท่านพูดว่าพระวินัยทรจะทั้งหลายจักรู้บัดนี้ท่านบอกเรื่องนั้นแก่พระวินัยทรเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านแพ้แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันนี้ท่านจะอยู่ในอาวาสนี้อีกท่านเนี่ยแพ้ผมแล้วล่ะท่านจงออกจากวัดนี้ไปเลยคายก็ว่าได้ที่พึ่งดีนะศาลเนี่ยอยู่ฝักฝ่ายของตัวเองแล้วศาลยกฟ้องอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์ทำอะไรสักอย่างเลยแล้วก็พระธรรมวาทีก็เลยหลีกไปจากนั้นพระธรรมวาทีก็เลยเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายก็คือเข้าไปหาพระเถระสององค์นั่นแหละไปถึงก็กราบเรียนท่านว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายไม่คำนึงถึงพระศาสนาคำนึงถึงแต่บุคคลว่าท่านจักบำรุงพวกเราท่านอาจารย์เนี่ยคิดถึงแต่คนคนนั้นน่ะว่าคนคนนั้นจะมาคอยบำรุงท่านท่านทั้งหลายไม่ควรพิจารณาวินิจฉัยที่จริงท่านเนี่ยคล้ายๆกับท่านเป็นหน้าที่ศาลเนี่ยท่านอย่าทำตำแหน่งหน้าที่อันนี้ต่อไปอีกเลยท่านอย่าตั้งอยู่ในฝักฝ่ายแห่งวินิจฉัยเลยท่านลาออกจากตำแหน่งอันนี้เถอะพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะดับขันปรินิพานแล้วในวันนี้อาจารย์ครับศาสนาเสื่อมแล้วเพราะอาจารย์แท้ๆเลยแบบนั้นดังนี้แล้วก็ร้องไห้ด้วยเสียงอันดังพระธรรมวาทีพระที่ตั้งอยู่ในธรรมท่านก็เสียใจรักพระศาสนาสงสารพระศาสนาว่าแม้แต่พระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วท่านก็เสียใจท่านก็ร้องไห้ค่ำควรอยู่ว่าพระศาสนาของพระศาสดาพินาศแล้วร้องไห้โอ้ยศาสนาหมดแล้วจบกันขนาดพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ยังกินสวยเห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่ปัจจัยสี่ที่เขามาบำรุงมาอุปถากอุปถัมภ์อย่างนี้ก็ร้องไห้เสียใจหมดศาสนายังไงก็หมดก็ร้องไห้หลีกไปครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นก็สลดจิตอาจารย์สององค์เนี่ยพอพระธรรมวาทีองค์นั้นไปแล้วก็เกิดความสลดใจเกิดความรังเกียจว่าพวกเรารักษาบุคคลเราเนี่ยรักษาคนชั่วเอาไว้แล้วโยนรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนะคือศาสนาเนี่ยลงในเหวรักษาคนชั่วทำลายศาสนาเธอเหล่านั้นถึงแล้วซึ่งความประกอบด้วยความรังเกียจนั้นนั่นแหละพระเถระสององค์เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วไม่วินิจฉัยเรื่องที่ควรวินิจฉัยไม่ตัดสินเรื่องที่ควรตัดสินก็เลยรังเกียจเดือดร้อนใจหลังจากนั้นไม่นานพระเถระทั้งสององค์ก็ทำกาลังกตวากโรติตายเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิดในสวรรค์พระเถระที่เป็นพระวินัยทรเนี่ยทั้งที่ทรงพระไตรปิฎกแสดงธรรมมามากมายลูกศิษย์ลูกหาเยอะตายแล้วไม่ไปสวรรค์เลยอาจารย์คนหนึ่งองค์ที่หนึ่งนะที่เป็นพระวินัยทรเนี่ยเกิดในเหมวตบรรพตในหิมวันตประเทศไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าเหมวตะโอ้แทนที่จะไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปพรหมโลกไปอะไรเนี่ยมาเดือดร้อนเพราะกินสวยเขาหน่อยนึงอ่ะก็เลยทำให้เสียใจมากตายแล้วก็ไปเกิดในภูเขาไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าเหมวตะอาจารย์คนที่สองก็เกิดในสาตะบรรพตในมัชชิมประเทศเป็นยักษ์ชื่อว่าสาตาคิระทั้งคู่เนี่ยเกิดเป็นยักษ์ทั้งคู่เลยฝ่ายภิกษุเหล่านั้นผู้เป็นบริวารของอาจารย์ทั้งสองนั้นก็ปฏิบัติตามอาจารย์เหล่านั้นนะอาจารย์นี่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมลูกศิษย์ก็กระเดียดไปตามอาจารย์เลยอ่ะคล้ายๆกับหัวหน้าเราเป็นยังไงเราก็ตามท่านไปก็ลูกศิษย์ทั้งฝ่ายละ500ก็ไม่สามารถจะเกิดในสวรรค์ก็ไปเกิดเป็นยักษ์เหมือนกันเป็นยักษ์บริวารของยักษ์ทั้งสองนั้นส่วนคฤหัสถ์ผู้ถวายปัจจัยโยมผู้ใส่บาตรให้ทานรักษาศีลตายแล้วเกิดในเทวโลกไปเกิดในสวรรค์เรียบเลยนะโยมเกิดในสวรรค์พระไปเกิดเป็นยักษ์โอ้มันห่างกันมากแหมไม่แน่นะเห็นเอามาพูดเป็นธรรมะอย่างงี้ถ้าไปอาจจะต่ำกว่าโยมก็ได้ให้ทานฟังธรรมรักษาศีล5ศีล8เนี่ยโอ้โหไปเทวโลกไปเป็นเทวดาเฉยเลยพระอุตส่าห์แสดงธรรมหน้าดูเลยนะตายเกิดเป็นยักษ์เฉยเลยเพราะบางครั้งไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็มีโทษทีนี้ต่อไปว่าเหมวัตยักษ์และสาตาคิรยักษ์คือในยักษ์ทั้งสองเนี่ยผู้เป็นหัวหน้าที่มีบริวารคนละ500เนี่ยเป็นเจ้ายักษ์ที่มีอนุภาพมากเพราะว่าสมัยที่บวชสมัยที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นน่ะปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในธรรมแล้วก็เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากเป็นยักษ์ภายในยักษ์เสนาบดี28ตน
เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณและก็เป็นยักษ์ที่ภายในอำมาตย์ยักษ์ก็ธรรมดาของเสนาบดีทั้งหลายคือเทวดาทั้งหลายเนี่ยประชุมกันในพระคละวะนิมนดบบนพื้นมโนศิลาในหิมวันตประเทศคือเป็นสถานที่ที่ยักษ์ไปประชุมกันเพื่อจะวินิจฉัยธรรมะเดือนละ8วันเสนาบดียักษ์ทั้งหลายจึงประชุมกันที่มนดบนั้นในขณะนั้นสาตาคีรยักษ์และเหมวัตยักษ์ก็พบกันในสมาคมนั้นก็เลยจำได้ระหว่างยักษ์เพื่อนเนี่ย2คนเนี่ยไปเจอกันเข้าอ้าวคุณก็มาเกิดเป็นยักษ์เลยใช่ผมก็ยักษ์ท่านก็ยักษ์เหมือนกันเลยเกิดเป็นยักษ์นึกว่าจะไปสวรรค์ไปอะไรสูงๆกับเขามั่งก็ไม่ได้ไปมาเกิดเป็นยักษ์กันทั้งคู่เลยนะคล้ายๆกับคนทำชั่วมากๆนะไปเจอกันที่นรกอ้าวคุณก็มาเลยผมก็มาคุณก็มางั้นต่างคนต่างมานะไปเจอกันนะพวกนี้ก็ตายก็ไปเกิดเป็นยักษ์ทั้งคู่ก็เจอกันก็จำกันได้แล้วก็เลยถามถึงสถานที่เกิดของตนว่าเพื่อนท่านไปเกิดที่ไหนท่านเกิดที่ไหนก็ถามกันดูนะพอถามกันเข้าก็เดือดร้อนใจขึ้นว่าโอ้ยเพื่อนเอ้ยพวกเราเนี่ยชีพหายแล้วในการก่อนพวกเราทำสมณธรรมตั้งสิ้น 20,000 ปีอุตสาห์ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนหูเอาจริงเอาจังตั้ง 20,000 ปีอาศัยเพื่อนชั่วอยู่คนเดียวก็เลยมาเกิดเป็นยักษ์กันทายกผู้ถวายปัจจัยของพวกเราเกิดในกามาวจรเทวโลกเฉยเลยโยมก็มาทำบุญให้ทานก็เกิดเป็นเทวดากันหมดเราเกิดเป็นยักษ์กันครั้งนั้นสาตาคีรยักษ์ก็เลยกล่าวกับเหมวัตยักษ์นั้นว่าแน่ท่านผู้เนรทุกข์ธรรมดาหิมวันสมมุติกันว่ามีความอัศจรรย์ท่านเห็นหรือฟังความอัศจรรย์อะไรอะไรก็บอกแกเราบ้างท่านอยู่ทางโน้นเนี่ยมีข่าวข่าวอะไรก็เล่าให้กันฟังบ้างนะฝ่ายเหมวัตยักษ์ก็บอกว่าแน่ท่านผู้เนรทุกข์ธรรมดามัชฌิมประเทศสมมุติกันว่ามีความอัศจรรย์ท่านเห็นหรือฟังความอัศจรรย์อะไรอะไรพึงบอกแกเราด้วยทำกติกาว่ามีเรื่องอะไรก็มาเล่าบอกกันฟังบ้างเน้อเมื่อสหายทั้งสองทำกติกาแก่กันและกันก็ไม่ละอุบัตินั่นเทียวเกิดเป็นยักษ์อยู่อย่างนั้นพุทธันดรหนึ่งก็สิ้นไปมหาปฐพีก็หนาขึ้น1โยชน์3คาวุธโอ้แผ่นดินเนี่ยสูงเกือบ20กิโลเมตรอ่ะแผ่นดินเนี่ยสูงเกือบ20กิโลเมตรนะจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยถามว่ามันห่างกันขนาดไหนห่างกันมากนะโอ้โหแผ่นดินที่จริงมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแผ่นดินหนาตั้ง20กิโลเมตรอ่ะจากพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วกับพุทธเจ้าองค์นี้ทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปเปลี่ยนฉากนะเปลี่ยนอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าของเราบ้างพระโพธิสัตว์ของพวกเรานี่มีปณิธานความปรารถนาอันตนกระทำแล้วเทพบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรสมัยเมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วมาพระโพธิสัตว์ของเราก็ตั้งความปรารถนาใต้บาทของพระผู้มีพระภาคว่าขอให้ข้าพระองค์เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ในอนาคตการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายว่าโอ้ยบุรุษคนนี้เนี่ยเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลอีก4อสงไขยเศษอีกแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่เมื่อ4อสงไขยแสนกับก่อนบำเพ็ญบารมีทั้งหลายจนถึงการเกิดเป็นพระเวสสันดรก็บำเพ็ญบุญบารมีให้ทานทานบารมี10อย่างอะไรบ้างทบทวนถ้าใครทวนได้นะแสดงว่าคนนั้นประพฤติบารมีบ่อยถ้าใครจำชื่อบารมียังไม่ได้แสดงว่ามันก็ห่างไปตามนั้นน่ะ1ทานทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมีแสดงว่าปฏิบัติบารมีกันมากต่อไปอะไรอีกวิริยะบารมีต่อไปขันติบารมีต่อไปอีกสัจจะบารมีต่อไปอีกอะไรอธิษฐานบารมีต่อไปเมตตาบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีโอ้สาธุสาธุแสดงว่าประพฤติบารมีกันอยู่บารมีเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อบรรลุฝั่งบรรลุถึงพระนิพพานอนุโมทนาด้วยนะฉะนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยจนถึงการเกิดเป็นพระเวสสันดรเกิดชาติสุดท้ายก็เป็นพระเวสสันดรตายจากพระเวสสันดรก็ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นจนตลอดอายุผู้อันเทวดาทั้งหลายเชื้อเชิญ
ด้วยในที่กล่าวแล้วในธรรมบทนิทานนั่นแหละแล้วก็แลดูมหาวิโลกนะ5อย่างบอกแก่เทวดาทั้งหลายเมื่อบุพนิมิต32เป็นไปอยู่ก็ถือปฏิสนธิในโลกนี้ถือกำเนิดเกิดในนางสิริมหามายายังหมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวเจ้ายักษ์เหล่านั้นเจ้ายักษ์หัวหน้ายักษ์2คนเนี่ยนะแม้เห็นโลกนะเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้2คนเนี่ยมัวแต่เพลินก็เลยไม่รู้ว่าไอ้โลกนะเนี่ยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านจุติปฏิสนธิก็ไม่รู้เลยเพราะมัวเมาอยู่แต่การเล่นอยู่งั้นยักษ์มัวแต่เพลินเที่ยวกันใหญ่เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระปัญจวัคคีย์แล้วก็ทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐมีปริวัติ3มีอาการ12ให้เป็นไปอยู่ในคราวที่พระองค์ประกาศธรรมจักรคือพระองค์นี่ทรงแสดงธรรมจักรจำได้ไหมธรรมจักรว่าธรรมะคือส่วนสุด2อย่างอันมันประชิดไม่ควรส่องเสพคืออัตตกิละมัฏฐานุโยค1กามสุขัลลิกานุโยค1ธรรมะที่ควรปฏิบัติก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางเป็นไปเพื่อให้เกิดจักษุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทุกควรทำอะไรนี้ทุกแล้วควรทำอะไรรู้ว่าทุกแล้วรู้ว่าทำไมนี้ทุกควรทำอะไรก็ควรกำหนดรู้หรือเพื่อปริญญา3ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาเพื่อรอบรู้ในกองทุกข์รู้ว่ายังไงรู้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเป็นต้นนะเคยสวดเมื่อก่อนเห็นได้ยินสวดบ่อยแล้วก็สมุทัยโอ้นี่เหตุแห่งทุกข์ควรทำยังไงควรละด้วยตทังคปหานด้วยวิขัมภนะปหานด้วยสมุทเฉทปหานนิสรณปหานและก็ปฏิปัสสัทธิปหานะและก็นิโรธควรทำให้แจ้งสัจฉิกิริยาควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งนี้แจ้งแค่ไหนทำให้เป็นอารมณ์เหมือนกันให้เป็นอารัมมณปัจจัยของจิตนั่นแหละอริยมรรคควรเจริญให้บริบูรณ์ถามว่าเจริญแค่ไหนแค่อรหัตตมรรคก็พอเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นสายกลางเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจพระองค์ก็แสดงธรรมจักรใช่ไหมในสูตรนั้นบรรดาสหายทั้งสองนั้นสาตาคิรยักษ์ตนเดียวเท่านั้นได้เห็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยหวั่นไหวเพราะบุพนิมิตและปาฏิหาริย์และเหตุการณ์อุบัติครั้นรู้แล้วพร้อมด้วยกับบริษัทก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมเทศนาแต่ก็ไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลยก็ไปนั่งฟังกับเขาเหมือนกันน่ะฟังธรรมจักรนะก็ฟังกับเขาถามว่าทำไมเขาจึงไม่ฟังแล้วไม่บรรลุอะไรเพราะเขาฟังธรรมอยู่ก็พลางระลึกถึงเหมวัตยักษ์แลดูบริษัทว่าสหายของเราหรือไม่มาเนาะมัวกังวลแต่เพื่อนนะแหมเหตุการณ์ดีขนาดนี้เพื่อนเราน่าจะมานะฟังไปคิดถึงเพื่อนไปก็เลยไม่ได้ส่งจิตตามกระแสธรรมก็เลยอดบรรลุธรรมเลยเมื่อเขาไม่เห็นก็มีจิตฟุ้งซ่านว่าโอ้ยเพื่อนของเราไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปฏิภาณอันวิจิตอย่างนี้ก็จะโง่เขลากลัวเพื่อนนี่โง่โห้ยห่วงเพื่อนจังเลยอดเลยตัวเองก็เลยไม่ได้บรรลุเลยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วก็ยังไม่จบเทศนาขณะนั้นสาตาคิรยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจักพาสหายมาพร้อมกับสหายฟังธรรมเทศนาเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาฟังด้วยดีกว่าแล้วก็ได้เนรมิตยานทั้งหลายมีม้าช้างและครุฑเป็นต้นอันยักษ์500แวดล้อมมุ่งหน้าไปสู่หิมวันตประเทศเดี๋ยวก็เพจไปก็ได้นะเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้ขนาดยักษ์มีฤทธิ์ก็ต้องเหาะไปเองต้องบินไปเองเลยเสียเวลาแย่เลยเนาะสู้มนุษย์ไม่ได้ครั้งนั้นฝ่ายเหมวัตยักษ์เพราะเหตุบุพนิมิต32ประการในการปฏิสนธิประสูติพิเนสกรมการตรัสรู้และการปรินิพพานนั่นแหละหายไปไม่ตั้งอยู่นานแต่การประกาศพระธรรมจักรเหตุการณ์เหล่านั้นมีพิเศษตั้งอยู่นานกว่าจึงจะดับไปเพราะฉะนั้นจึงเห็นความปรากฏแห่งความอัศจรรย์ในหิมวันตประเทศก็เลยเห็นว่าตั้งแต่เราเกิดมาภูเขาลูกนี้ไม่เคยเป็นที่รื่นรมย์อย่างนี้ในการไหนเลยเอาเถอะเราจะไปพาสหายของเรามาชมสิริแห่งดอกไม้เหล่านั้นโอ้ยพาเพื่อนมาชมสวนดีกว่าเพื่อนสวน
ช่วงนี้ทำไมมันงามพิเศษเหลือเกินอย่างนั้นคิดถึงเพื่อนจะชวนเพื่อนมาเที่ยวกันกากันหน้าหนาวดอกไม้เชียงใหม่บานเยอะก็คิดถึงเพื่อนชวนเพื่อนมาเที่ยวสวดชมดอกไม้ยังดีกว่าก็เลยมุ่งหน้าไปต่อมัชชิมประเทศแม้ยักษ์ทั้งสองก็มาพบกันเหนือกรุงราชคฤห์เราอยู่บนฟ้านั่นแหละเหาะคุยกันบนฟ้าแล้วก็ถามเหตุการณ์ของกันและกันอ้าวเป็นไงเพื่อนไปไงมาไงเนี่ยเพื่อนมาไงผมจะไปชวนท่านพอดีเลยต่างคนต่างรายงานเข้าเหมวัตยักษ์ก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาผู้เขาลูกนี้ไม่เคยเป็นที่รื่นรมด้วยต้นไม้ทั้งหลายที่สะพรั่งด้วยดอกในฤดูมิใช่การอย่างนี้เลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมาด้วยคิดว่าจักชมสิริแห่งดอกไม้พร้อมกับท่านจะมาชวนท่านมาดูดอกไม้ซะหน่อยสาตาคิรยักษ์ก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ก็ท่านรู้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ดอกไม้บานในฤดูกาลมิใช่หรือไม่รู้ท่านผู้เนรทุกข์ก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ปาฏิหาริย์นี้ไม่ได้เกิดในหิมวันตประเทศเท่านั้นโดยที่แท้เกิดในหมื่นโลกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วในโลกทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปในวันนี้ด้วยเหตุนั้นปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมอันไอปาฏิหาริย์อย่างนี้ก็เกิดทั้งโลกนั่นแหละสาตาคิรยักษ์ก็กล่าวถึงการอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นแก่เหมวัตยักษ์อย่างนี้และก็ประสงค์จะนำเหมวัตยักษ์นั้นไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไปชวนกันเล่าเรื่องเท้าความตอนหลังให้ฟังใช่ไหมว่าเรื่องราวของเหมวัตสูตรเนี่ยเป็นมาอย่างไรสาตาคิรยักษ์ก็เลยชวนกับเหมวัตยักษ์ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่15ค่ำแห่งราตรีอันเป็นที่ปรากฏแล้วมาเราทั้งสองจงไปเฝ้าพระโคดมผู้เป็นศาสดามีพระนามอันไม่สามเถอะมาเถอะเราชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมดีกว่าพระองค์เนี่ยมีชื่อเสียงไม่เสียถามว่าชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐชื่อพระองค์เนี่ยดียังไงเรามาคิดกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อมีพระนามไม่สามไม่สามด้วยอะไรไม่สามว่าพระองค์นั้นอรหังใช่ไหมพระองค์เนี่ยพิเศษว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์นะแล้วพระองค์เนี่ยเป็นพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะผู้ปราศจากมานะอิจฉาริษยาพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์เป็นผู้มีวิชาและจรณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีชื่อไม่สามพระองค์นั้นเป็นพระควาเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมไปเถอะเพื่อนเอ้ยเราไปหาพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเหมวัตยักษ์ก็ถามว่าสมมติว่ามีใครไปชวนไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ใช่ไหมชวนไปพบคนโน่นคนนี้ก็ต้องซักกันหน่อยว่าก็เลยถามข่าวคราวว่าพระโคดมนี้ผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงแลหรือเป็นยังไงพระโคดมอ่ะที่ท่านจะชวนข้าพเจ้าไปเนี่ยใจของท่านเป็นยังไงใจของท่านมั่นคงดีไหมพระโคดมนี้ทรงกระทำความดำริในอิทธารมและอนิธารมให้อยู่ในอำนาจหรือพระสมณะโคดมของท่านเนี่ยถ้าเจอของดีเป็นยังไงถ้าเจอของไม่ดีสภาพจิตเป็นยังไงเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาแล้วจิตเป็นยังไงจิตใจมั่นคงไหมเขาก็ถามถึงสุขภาพจิตคุณภาพจิตของที่จะชวนไปเนี่ยมีความมั่นคงแน่นอนขนาดไหนสาตาคิรยักษ์ก็บอกว่าก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่พระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงอันหนึ่งพระองค์นั้นทรงกระทำความดำริในอิทธารมและอนิธารมให้อยู่ในอำนาจแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มั่นคงในอิทธารมอิทธารมนี้แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาอนิธารมแปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อไปเจออารมณ์ทั้งสองอย่างทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจิตใจของพระองค์ก็ยังมั่นคงเต็มที่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อความในนิเทศที่พระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ว่าที่ชื่อว่าพระอรหันต์นี้เป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างไรมั่นคงยังไงหรือ
ตอบว่าพระอรหันต์เนี่ยผู้มั่นคงแม้ในลาภแม้ในความเสื่อมลาภคือหมายความว่าถ้าหากว่าใจของพระอรหันต์นะถ้าหากว่ามีคนมาตัดแขนกับคนมาต่อแขนให้ใจของท่านก็ยังเท่ากันสมมติว่าคนหนึ่งมาทำร้ายท่านคนหนึ่งมารักษาท่านระหว่างสองคนเนี่ยใจของท่านมั่นคงเท่ากันไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยแม้ในยศแม้ในความเสื่อมยศแม้ในสรรเสริญแม้ในนินทาแม้ในสุขและทุกข์พระอรหันต์นั้นจิตใจของท่านที่ใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ประการทั้งได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญได้รับความทุกข์ความสุขอย่างไรใจของท่านก็ไม่แปรไปไม่เปลี่ยนไปอุปมาเหมือนว่าหากว่าชนทั้งหลายพึงลูบไล้แขนข้างหนึ่งแห่งพระอรหันต์ด้วยเครื่องหอมพึงถากแขนอีกข้างหนึ่งด้วยมีดพระอรหันต์ย่อมไม่มีความยินดีในการลูบไล้ด้วยเครื่องหอมนู้นไม่มีความยินร้ายในการถากด้วยมีดนู้นโอ้มั่นคงขนาดนั้นนะไม่เอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอ่ะเป็นผู้ละการยินดียินร้ายเสียแล้วเป็นผู้เลยการดีใจและเสียใจเสียแล้วไม่ดีใจแบบโลภะไม่เสียใจแบบโทสะเป็นผู้ก้าวล่วงความยินดีความยินร้ายเสียแล้วพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าหากว่าคนอีกคนหนึ่งมาประทุษร้ายอีกคนหนึ่งมายกย่องท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรพระอรหันต์นี้ชื่อว่าคงที่เพราะอัตว่าสละแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบอกว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้สละปล่อยสละคืนเสียแล้วซึ่งความกำหนัดพระอรหันต์เนี่ยเห็นอารมณ์ใดๆก็ตามไม่ติดในอารมณ์นั้นแม้แต่นิดเดียวส่วนปุถุชนนั้นเป็นผู้ที่ฉ่ำแฉะเหมือนแปะกาวนั่นแหละไปเจออะไรก็ติดหนับอยู่นั่นน่ะเห็นอารมณ์อะไรก็เพลินประทับอยู่ในนั้นแหละนะเก็บไว้ในความทรงจำทุกอารมณ์เลยแต่ของท่านเนี่ยเห็นก็เห็นรู้ก็รู้แต่ไม่กำหนัดไม่ยึดติดเขาบอกว่าฝนตกขนาดไหนก็ตามฝนเหล่านั้นน่าจะเปื้อนใบบัวเนาะเปื้อนไหมไม่แปะไม่เปื้อนอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ติดในใบบัวแม้แต่หน่อยเดียวใจของท่านก็เหมือนกันไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสละคืนความขัดเคืองละความขัดเคืองความหงุดหงิดเห็นอารมณ์อะไรท่านก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญนะอารมณ์นี้ไม่มีแล้วท่านละโมหะคือละอวิชชาได้หมดแล้วละความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีอิจฉาริษยาตาร้อนอย่างนี้ไม่มีในใจท่านเลยความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงเนี่ยพระอรหันต์ชื่อว่าคงที่ด้วยการสละแล้วอย่างนี้สละความชั่วที่มีในจิตในใจของท่านออกทุกชนิดแล้วพระอรหันต์ชื่อว่าทรงข้ามแล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้คงที่เพราะพระองค์เนี่ยข้ามแล้วถามว่าพระอรหันต์เนี่ยข้ามแล้วข้ามอะไรก็บอกว่าพระอรหันต์นี้ข้ามแล้วข้ามพ้นก้าวล่วงด้วยดีเป็นไปล่วงซึ่งกาโมคะห่วงน้ำคือโลภะที่ทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏสงสารพระอรหันต์เนี่ยข้ามแล้วจากห่วงน้ำคือโลภะห่วงน้ำคือพโวคะห่วงน้ำคือทิฏฐิห่วงน้ำคืออวิชชาความโง่ความเคล้าความมืดบอดไม่รู้และท่านนี้ข้ามพ้นคลองแห่งสังสาระได้แล้วพ้นกระแสแห่งวัฏฏะไม่ต้องเวียนว่ายเวียนเกิดเวียนจุติปฏิสนธิไม่ต้องอีกแล้วพระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วประพฤติจรณะแล้วพบใหม่ไม่ได้มีแก่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ชื่อว่าผู้คงที่เพราะอัตว่าท่านข้ามแล้วอย่างนี้และพระอรหันต์ชื่อว่าคงที่เพราะพ้นแล้วถามว่าพระอรหันต์เนี่ยพ้นจากอะไรบอกว่าพระอรหันต์นี่มีใจพ้นแล้วพ้นวิเศษจากความกำหนัดความขัดเคืองความหลงความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสทั้งหมดทุจริตทั้งหมดความกวนกวายใจทั้งหมดความเร่าร้อนทั้งหมดความเดือดร้อนทั้งหมดอกุศลาภิสังขารทั้งหมด
พระอรหันต์เนี่ยคงที่เพราะท่านพ้นแล้วจากความชั่วทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็พระอรหันต์นั้นผู้คงที่เพราะแสดงซึ่งธรรมะนั้นๆท่านมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมด้วยพระอรหันต์คงที่เพราะแสดงว่าเป็นผู้มีศีลในเมื่อศีลมีอยู่เชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะเป็นผู้มีศรัทธาในเมื่อศรัทธามีอยู่ว่าเป็นผู้มีความเพียรในเมื่อความเพียรมีอยู่เป็นผู้มีสติในเมื่อสติมีอยู่เป็นผู้มีใจตั้งมั่นในเมื่อสมาธิมีอยู่เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาในเมื่อปัญญามีอยู่เป็นผู้มีวิชา3เป็นผู้มีอภิญญา6แล้วก็พระอรหันต์เนี่ยแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเพราะคงที่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่มีความกำหนัดไม่ทำตัณหาและทิฏฐิไว้เบื้องหน้าแม้ธรรมะคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระอรหันต์ตักขีณาสกไม่ปรารถนาแล้วพระอรหันต์นั้นจึงเป็นพราหมณ์อันใครๆพึงนำไปด้วยศีลพรตย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้คงที่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสาตาคิรยักษ์ก็เลยเล่าให้เหมวัตยักษ์ฟังว่าพระพุทธเจ้านี่พระองค์เป็นผู้คงที่อย่างนี้คงที่ด้วยถึงขนาดอีกคนหนึ่งเอาดอกไม้มาลูบอีกคนหนึ่งเอามีดมาถากอ่ะท่านใจของท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วพระองค์นี้ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงตั้งพระทัยไว้ในสัตว์ทั้งปวงตั้งไว้ยังไงตั้งว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนๆไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นใจของท่านเนี่ยวางเหมือนกับพ่อแม่อยากให้ลูกทะเลาะกันไหมไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะกันไม่อยากให้ลูกหลานขัดแย้งกันฉันใดใจของพระผู้มีพระภาคก็วางไว้ในสัตว์ทั้งปวงอย่างนั้นแหละอยากให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วด้วยเนี่ยท่านไม่รู้สึกตระหนี่ในพระธรรมไม่รู้สึกอิจฉาริษยาตาร้อนเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ดิบได้ดีก็บอกว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะจะไม่ตระหนี่ไม่ริษยาไม่อิจฉาทั้งนั้นน่ะพระโสดาบันไม่ริษยาพระโสดาบันไม่อิจฉาและไม่ตระหนี่ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งพระพุทธเจ้าด้วยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าพระองค์จะมีอิจฉาริษยาไม่มีเลยในสัตว์ทั้งหลายกลับเป็นผู้ที่มีใจหวังประโยชน์หวังความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันทุกวันหนึ่งหลายครั้งที่พระองค์เนี่ยเจริญมหากรุณาสมาบัติญาณเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาไปในสัตว์ทั้งหลายและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกระทำความดำริในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ให้อยู่ในอำนาจแล้วคือจิตใจของพระองค์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเจอแดดร้อนเกินไปใจก็ไม่เปลี่ยนเจอเย็นเกินไปใจของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนเจอธรรมดาก็ไม่เปลี่ยนว่าเป็นผู้มั่นคงที่เหมือนกับแผ่นดินไม่เอาที่ตุรกีนะตุรกีไม่มั่นคงเลยนะคนตายไปตั้งเยอะอะอย่างนั้นไม่มั่นคงเอาแผ่นดินที่มั่นคงอ่ะที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่นไม่สะเทือนไม่เปลี่ยนแปลงฉันใดใจของพระอรหันต์หรือใจของพระผู้มีพระภาคก็คงที่ฉันนั้นเหมือนกันหรือว่าภูเขาสิเนรุเนี่ยพ้นจากพื้นดินขึ้นฟ้าเนี่ยพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่89ภูเขาสิเนรุเนี่ยพ้นจากพื้นดินขึ้นฟ้าเนี่ย 84,000 โยชน์ยังลงไปในทะเลมหาสมุทรอีก 84,000 โยชน์รวมเป็น 168,000 โยชน์ตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉันใดจิตใจของพระผู้มีพระภาคก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉันนั้นเหมือนกันหรือเสาเขื่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเสาประตูเมืองเรียกเสาเขื่อนหรือว่าเสาที่คล้ายๆกับเสาอินเตอร์คินซึ่งมันเป็นเสาหินแท่งทึบยาว16ศอกฝังลงไปในดิน8ศอกอัดอย่างแน่นให้ดีเลยนะโผล่ขึ้นบน8ศอกมีลมอะไรที่จะมาพัดให้เสานั้นกระเทือนมีไหมไม่มีเพราะฝังอย่างมั่นคงชั้นใด
ใจของพระผู้มีพระภาคก็เป็นใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงฉะนั้นเหมือนกันสาตาคีรยักษ์ก็เลยโฆษณาสรรพคุณพระผู้มีพระภาคให้เหมวัตยักษ์เนี่ยฟังทีนี้เหมวัตยักษ์ก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมเนี่ยไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือพระโคดมนี่ขโมยหรือเปล่าเป็นโจรไหมเคยลักของใครหรือเปล่าเหมือนกันน่ะก็ถามดูพระองค์นี่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายแลหรือทรงห่างไกลจากความประมาทแลหรือไม่ทรงละทิ้งฌานแลหรือสาตาคีรยักษ์ก็ตอบว่าพระองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พระพุทธเจ้าไม่ลักทรัพย์หรอกพระองค์ไม่ขโมยหรอกอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยแม้ในอดีตชาตินี่แหละพระองค์ก็ไม่ทรงขโมยเพราะพระองค์ไม่ลักไม่ขโมยนั่นแหละจึงทำให้พระองค์ได้มหาปุริสลักษณะทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างสมส่วนและพระองค์นั้นทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายพระองค์นี่ไม่ฆ่าสัตว์ตรงกันข้ามพระองค์นี่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจหวังดีกรุณาปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่สัตว์และพระองค์นี้ก็ทรงห่างไกลจากความประมาทพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ปล่อยสติให้จิตใจเนี่ยไหลไปกับบาปไหลไปกับอกุศลไม่มีพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเจริญสติเจริญมั่นคงในสติปัฏฐานเป็นต้นและพระองค์นี้ก็เป็นผู้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้อะไรคะเอาน้อยๆตรัสรู้อริยสัจเนาะอริยสัจก็ได้ตรัสรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมมารมณ์ตรัสรู้เรื่องจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณมโนวิญญาณมีเท่าไหร่มโนวิญญาณมีเท่าไหร่ก็เอาจักขุวิญญาณโสตฐานะชิวหากายะวิญญาณจักขุวิญญาณมี2ก็เดี๋ยวใครบอกว่าโอ้วิญญาณ6เนี่ยกล้วยใช่มั้ยจักขุวิญญาณมี2ใช่มั้ยโสตวิญญาณมี2ฐานะวิญญาณมี2ชิวหาวิญญาณมี2กายะวิญญาณมี2ที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณหรือถ้าอีกสำนวนหนึ่งนะโดยวิญญาณธาตุมี7อย่างใช่ไหมจักขุวิญญาณธาตุมี2โสตวิญญาณธาตุมี2ฆานวิญญาณธาตุมี2ชิวหาวิญญาณธาตุมี2กายวิญญาณธาตุมี2มโนธาตุมี3ที่เหลือทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุเช่นโลภะก็เป็นมโนวิญญาณธาตุโทสะโมหะก็เป็นมโนวิญญาณธาตุสันติรณจิตมโนทวาราวัชนะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุมหากุศลจิตฌานจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุพระองค์นี้ก็ทรงตรัสรู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ตรัสรู้ว่ายังไงตรัสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้บางอย่างเป็นทุกข์บางอย่างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บางอย่างเป็นความดับทุกข์บางอย่างเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระองค์นี้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้และพระองค์ไม่ทิ้งฌานพระผู้มีพระภาคไม่ทิ้งลัคนูปนิสฌานไม่ทิ้งอารัมมณูปนิสฌานพระองค์ไม่ทิ้งจากการเข้าพละสมาบัติพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่ทิ้งฌานไม่ทิ้งในการเพ่งลักษณะไม่ทิ้งในการเพ่งอารมณ์เหมวัตยักษ์ก็ยังไม่หายสงสัยก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมเนี่ยไม่ตรัสคำเท็จหรือพระองค์นี่โกหกไหมมีพระวาจาไม่หยาบคายเลยหรือไม่ตรัสคำส่อเสียดเลยหรือไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อเลยหรือพระพุทธเจ้าเป็นยังไงวจีทุจริตมีไหมมีไปโกหกใครไว้หรือเปล่ามีไปพูดส่อเสียดแตกแยกให้เขาแตกแยกกันไหมไปพูดคำหยาบเสียดสีกระแทกกระแดกดันให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจมีไหมหรือว่าไปพูดค่อยคำเพ้อเจ้อไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้มีหรือเปล่าสาตาคีรยักษ์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรัสคำเทศหรอกพระองค์เนี่ยตรัสแต่คำสัตย์คำจริงพระองค์มีวาจาไม่หยาบคายพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์พระองค์เนี่ยไม่ตรัสคำส่อเสียดแต่เป็นคำที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลอยากให้คนเนี่ยสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันและถ้อยคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะพระองค์เนี่ยทรงกำหนดด้วยปัญญาพระองค์เนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาก่อนพระองค์จึงแสดงออกไปถ้าหากว่าไม่พิจารณาด้วยปัญญาก่อนพระองค์ก็ไม่แสดงออกไปเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเหมวัตยักษ์ก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายเลยหรือพระพุทธเจ้านี่มีใจมีโลภะยังติดในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ไหมใจของพระโคดมไม่ขุ่นมัวเลยหรือใ
จของพระโคดมมีโทสะหรือเปล่าว่างั้นพระโคดมนี่ล่วงโมหะได้หรือยังละโมหะละอวิชชาได้หรือยังพระโคดมทรงมีจักษุในธรรมะทั้งหลายเลยหรือพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาจักษุรอบรู้สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมสาตาคีรยักษ์ก็เลยตอบว่าพระองค์นี้ไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะแล้วพระไทยหรือใจของพระองค์ก็ไม่ขุ่นมัวจิตของพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะพระองค์นี้ล่วงโมหะละอวิชชาได้ทั้งหมดพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วพระองค์นี้มีจักษุในธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้ามีจักษุนะจักษุของพุทธเจ้าเช่น 1. มังสะจักษุตาของพุทธเจ้าก็มองไกลกว่าตาคนธรรมดา 2. ธรรมะจักษุทิพจักษุเห็นรูปทั้งที่ไกลทั้งที่เป็นของใกล้หยาบละเอียดพระองค์นี้มีสมันตะจักษุมีพุทธจักษุมีญาณจักษุพระองค์นี้มีจักษุทั้ง5นั่นแหละเหมวัตยักษ์ก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมเนี่ยถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาเลยหรือพระโคดมมีวิชาหรือเปล่าว่างั้นวิชามีกี่อย่างวิชามี3อย่างนะ1ปุเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนั้นเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่2เรียกว่าจุตูปปาตญาณเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายว่าสัตว์คนนี้กระหวัดทำความชั่วทางกายทำความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าสัตว์ผู้นี้ประพฤติแต่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ปัญญาที่มองเห็นการเกิดการตายเป็นไปของสัตว์อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็ญาณอีกอย่างหนึ่งนะเรียกว่าอาสวะขยายญาณญาณเป็นที่ทำลายอาสวะคือรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อมีความรู้จริงก็ทำให้แจ้งปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเรียกว่าอาสวะขยายานหรือว่าวิชาอีกในหนึ่งก็คือพวกหูทิพตาทิพอิทธิฤทธิรู้จิตคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าวิชาวิปัสสนาญาณพวกนี้ก็ยังอยู่ในประเภทแห่งวิชาในพระพุทธศาสนาหรืออีกในหนึ่งที่เป็นจารณะนะจารณะก็มี15อย่างจารณะนี้เป็นเครื่องประพฤติประพฤติทำให้ไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ไหนที่ไม่เคยไปเลยโดยที่สุดแม้แต่ความฝันเคยฝันเห็นนิพพานไหมผู้ที่ประกอบด้วยจารณะ15นั่นแหละสามารถทำให้ถึงที่ที่ไม่เคยแม้แต่กระทั่งฝันไปนะฝันว่าไปสวรรค์ยังเคยฝันเลยใช่ไหมมายังเคยฝันว่ามีเทวดาเพื่อนเป็นเทวดาเลยนานแล้วสงสัยคิดเอาแล้วมั้งเออฝันเนี่ยยังเป็นฝันได้นะแต่ว่าฝันว่านิพพานนี่ยังไม่เคยฝันเลยเพราะฉะนั้นบอกว่านิพพานนั้นไม่ได้รู้ได้โดยที่สุดแม้แต่ความฝันแต่จะรู้ได้ด้วยการประพฤติในจรณะ15ผู้ที่จะมีจรณะทั้ง15ก็คือ1สำรวมในศีลคือประพฤติในอาจาระและมารยาทเป็นต้นอยู่ในประเภทของศีลแล้วก็2คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับโลภะไม่ให้ไหลไปกับโทสะไม่ให้ไหลไปกับโมหะคือเห็นแล้วไม่โกรธอ่ะเห็นแล้วไม่ติดอ่ะแต่ก็ไม่โง่นะบอกเห็นเอ๊ไม่โลภเราก็อย่าไปยินดีกับมันแล้วกันเห็นแล้วไม่โกรธทำยังไงอ่ะทำเบอร์เอานั่นโง่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอย่างดีโดยที่ใจไม่ไหลไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างนั้นและก็เป็นโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในอาหารรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการแสวงหาบริโภคอย่างไรเป็นต้นจึงชื่อว่าความเหมาะสมเพื่อความเป็นไปของอัตภาพเป็นไปแห่งชีวิตเหล่านี้และต่อไปก็เป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ประกอบความเพียรตื่นอยู่ก็คือตื่นยังไงก็คือตื่นด้วยการชำระจิตไม่ให้เป็นไปกับบาปชำระจิตไม่ให้เป็นไปกับอกุศลธรรม
นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่และก็เป็นผู้มีสัทธรรม7ประการสัทธรรม7ประการก็คือศรัทธามีศรัทธาในคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นหรือมีศรัทธาในกุศลธรรมมีหิริในกุศลธรรมมีโอตตปะในกุศลธรรมมีความอายชั่วกลัวต่อบาปปหูสูตรเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังสดับตรับฟังมามากและก็ประกอบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกมีสติก็คือระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยทำไว้นานแล้วแม้แต่คำที่เคยพูดไว้นานแล้วสติก็คือการไม่หลงลืมไม่ประมาทในกิจน้อยกิจใหญ่อะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติสติเนี่ยทำให้ไม่ประมาทว่าโอ้นี่เป็นอกุศลนี้เป็นกุศลแล้วก็มีปัญญามีฌานทั้ง4อย่างนี้เขาเรียกว่าจรณะ15เป็นความประพฤติเป็นการเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไปอันผู้ที่ได้ธรรมะเหล่านี้ก็สามารถที่จะดับภพแล้วก็ถึงพระนิพพานได้พระผู้มีพระภาคนั้นน่ะพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเหล่านี้ที่เราสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละคือวิชา3วิชา8หรือจรณะ15ซึ่งมีเพียบพร้อมมีสมบูรณ์อยู่ในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอให้เราได้เคารพคนที่มีคุณขนาดนี้ก็เอาละปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ก็เป็นอุดมมงคลนะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญต่อไปอาสวะทั้งหลายของพระองค์เนี่ยหมดสิ้นแล้วกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอาสวะแปลว่าเครื่องดองในสันดานเครื่องดองในใจอ่ะเครื่องดองในใจคือกามาสวะเครื่องดองในใจคือโลภะทิฏฐาสวะเครื่องดองในใจคือทิฏฐิภวาสวะเครื่องดองในใจคือภพหรือองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะวิปยุตหรืออวิชชาสวะเครื่องดองหมักหมมอยู่ในจิตใจคืออวิชชาคำว่าอวิชชาที่เรียกว่าอาสวะเนี่ยอาสวะบางอย่างเนี่ยแปลว่าไหลเนี่ยโดยพบไหลไปจนถึงภวกภพโอ้ยไหลไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบนั้นก็ยังมีกามาสวะยังมีทิฏฐาสวะมีภวาสวะและมีอวิชชาสวะอยู่โดยธรรมเนี่ยไหลไปจนถึงโคตรภูยานโอ้อาสวะเนี่ยไหลไปสูงมากพระ องค์เนี่ยพบใหม่ไม่มีแล้วขีณาชาติชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจของพระ องค์ที่ควรทำไม่มีอีกแล้วเหมวัตยักษ์ก็เลยถามว่าพระทัยของพระโคดมผู้เป็นมุนีถึงพร้อมแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาเราทั้งสองเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะกันเถิดอู้ดีอย่างนี้ไปชวนกันเลยชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันใหญ่เลยเหมวัตยักษ์ก็เลยชมเชยพระผู้มีพระภาคว่ามาเถิดเราไปเฝ้าพระโคดมผู้มีพระชงเพียงปลีแข้งเนื้อสายผู้สู้ผอมเป็นนักปราชญ์มีพระกายอาหารน้อยไม่โลภเป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้เป็นดุจราชสีห์เสด็จเที่ยวไปพระองค์เดียวไม่เสด็จมาสู่พบใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายแล้วจงทูลถามถึงธรรมะเครื่องพ้นจากบ่วงมารไปเจอท่านแล้วเราก็จะได้ถามธรรมะกับท่านเราทั้งหลายก็จะได้พ้นจากกองทุกข์เราจงทูลถามพระโคดมผู้ตรัสบอกผู้ทรงแสดงผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงผู้ตรัสรู้แล้วผู้ล่วงเวรภัยทั้งปวงได้แล้วไปถามท่านว่าท่านเนี่ยถึงฝั่งพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ถึงฝั่งฝั่งมีกี่อย่างทั้งหมดฝั่งทั้งหมดมีอยู่6อย่างด้วยกันฝั่งนี้บาลีใช้คำว่าปาระคูเรียกว่าอภิญญาปาระคู1ปริญญาปาระคู2ปหานะปาระคู3ภาวนาปาระคู4สัจฉิกิริยาปาระคู5แล้วก็สมาบัติปาระคู6ปาระคูนี้แปลว่าถึงฝั่งแห่งอภิญญาปาระคูว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดควรรู้ยิ่งอภิญญานี้แปลว่าการรู้ยิ่งโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งปริญญาปาระคูเนี่ยโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรรอบรู้ด้วยปริญญาอะไรควรรอบรู้ด้วยปริญญาก็คืออุปาทานขันธ์5เป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ด้วยปริญญาแล้วก็ปหานะปาระคูก
การถึงฝั่งด้วยการละสละกิเลสการละการสละกิเลสที่จะถึงฝั่งได้ก็ละกิเลสทั้งหมดเรียกว่าปหานะปรคูสละบาปสละอกุศลสละกิเลสออกไปหมดแล้วก็ต่อไปเรียกว่าภาวนาปรคูภาวนาปรคูนี้ก็คืออะไรที่ควรเจริญควรทำให้มากควรพอกพูนก็คือมรรคนี้เป็นภาวนาทำให้ถึงฝั่งนะมรรคเรียกว่าภาวนาปรคูแล้วก็สัจฉิกิริยาปรคูเรียกว่าสิ่งที่ควรทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งนั้นก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธหรือพระนิพพานะควรทำให้แจ้งโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วก็สมาบัติปรคูการเข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงอรูปฌานชั้นเนวสัญญาแม้กระทั่งพละสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าสมาบัติปรคูว่างั้นในความโง่ความไม่รู้ออกไปหมดแล้วทรงล่วงเวรภัยทั้งปวงได้แล้วซึ่งพระองค์กล่าวว่าเมื่อพวกมนุษย์มีเวรอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นอยู่สบายดีหนอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วใครจะทะเลาะก็ทะเลาะไปเถอะพระองค์ไม่ทะเลาะด้วยอ่ะทะเลาะกันก็ทะเลาะไปสิเราไม่ทะเลาะด้วยอ่ะเหมปัตยักษ์ก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าคือทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่ออยากให้รู้ว่าเหมปัตยักษ์เนี่ยเข้าไปถามปัญหาว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเมื่ออะไรมีโลกจึงเดือดร้อนคำถามเหมตยักษ์โอ้ทำมาถามเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยตอบไม่ได้ทักอย่างเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนเหมวตะเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงชื่อว่าเกิดขึ้นคำว่าโลกในที่นี้มี2 อย่างคือสังขารโลกและสัตวโลกเพราะฉะนั้นอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือสีตากับสีนี่ก็เป็นโลกเรียกว่าสังขารโลกเพราะโลก2 อย่างนี่แหละประชุมเรียกว่าสัตวโลกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นมีหูก็เป็นอายตนะภายในกับเสียงเป็นอายตนะภายนอกจึงเรียกว่าโลกจึงเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารโลกและสัตวโลกพอเสียงบอกโอ้มีเสียงหญิงเสียงชายเป็นต้นเรียกว่าสัตวโลกมีจมูกกับกลิ่นก็เลยเกิดโลกขึ้นสังขารโลกกับสัตวโลกมีลิ้นกับรสจึงเรียกว่าโลกมีกายกับโพธาภะจึงเรียกว่าโลกมีใจกับธรรมารมณ์ก็เลยเรียกว่าโลกอะไรสัตวโลกกับสังขารโลกอันนี้เป็นโลกนะก็คิดดูนะหญิงชายจะมีหรือเปล่าถ้าตาบอดหูไม่ได้ยินเสียงมีไหมความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีสักอย่างหรอกแต่ก็อาศัยตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาภะใจกับธรรมารมณ์เรื่องราวต่างๆก็เลยบัญญัติว่านี่คือโลกเรียกว่าสัตวโลกใช่ไหมสัตวโลกที่เรียกว่ามนุษย์เราเทวดาพวกนี้ก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั่นแหละพระองค์ก็เลยบอกว่าเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6เกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก6เฉยชิดนี้เป็นชื่อของเฉยชิดด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิเฉยชิดในตาเฉยชิดในสีด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในหูในเสียงด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในจมูกในกลิ่นด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในลิ้นกับรสด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในกายกับโผฏฐัพพะด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในจิตใจหรือเรื่องราวต่างๆด้วยอำนาจโลภะและทิฏฐิโลกเนี่ยยึดถืออายตนะภายในและภายนอก6นั่นแหละอุปาทานมันยึดถือในสิ่งเหล่านี้แหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอก6มีโลกจึงเดือดร้อนโลกที่มันเดือดร้อนเบียดเบียนเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ก็มาจากตานั่นแหละทุกทั้งหมดก็มาจากทางตามาจากทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละโลกจึงเดือดร้อนใช่มั้ยมีมือก็ต้องถือต้องวางเพราะมีโลกคือมือนั่นแหละโอ้ยหิวอยู่นั่นแหละง่วนไม่เสร็จสักทีนึงอ่ะเนาะมีเท้านั่นแหละจึงมีการเดินมาเดินไปไม่หยุดไม่ย่อนสักทีหนึ่งอ่ะเนาะพอมีไขข้อนั่นแหละจึงคู่เข้าเหยียดออก
เพราะมีท้องนั่นแหละจึงหิวมีกระหายมีปากนั่นแหละจึงเคี้ยวอีกอ่ะเดี๋ยวก็เคี้ยวแล้วใกล้เวลาแล้วมีท้องอะไรแล้วหิวเลยเพราะมีตานั่นแหละจึงทำให้เกิดสุขทุกข์ภายในเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยใช่ไหมมีความรู้สึกสุขทุกข์ก็มาจากตากับสีเกิดจักขุวิญญาณความประชุมธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดสุขทุกข์ต่างๆนั้นสุขทุกข์เหล่านี้ก็มาจากตามาจากสีนั่นแหละเขาเรียกมาจากผัสสะใช่ไหมความสุขทุกข์ทางส่วนหนึ่งก็มาจากทางหูสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางจมูกสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางลิ้นสุขทุกข์บางอย่างก็จากทางกายสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางใจแล้วขณะนี้เราสุขทุกข์มาจากทางไหนมาเอาหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยเป็นเครื่องรองรับของสังขารโลกถูกเบียดเบียนเดือดร้อนเมื่อมีจักษุคนก็ย่อมเดือดร้อนในรูปที่พอใจและไม่พอใจเพราะมีตานั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับการเห็นมีหูนั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับเสียงมีจมูกนั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับกลิ่นมีลิ้นนั่นแหละโอ้อาหารอร่อยไม่อร่อยแซ่บบ่แซ่บก็ยุ่งกับตรงนั้นแล้วเพราะมีลิ้นนั่นแหละพระองค์ก็ตรัสว่าโลกเนี่ยเดือดร้อนเพราะอายตนะเป็นเหตุใช่ไหมเพราะอายตนะเป็นเหตุเนี่ยมันร้อนยังไงตัวอายตนะก็เป็นของร้อนตานี่ร้อนไหมร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแล้วก็ที่ร้อนอีกในหนึ่งก็คือไฟคือชีรณะเตโชนี่ก็เผาอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างนั้นมันก็ต้องสุดโทมอยู่แล้วลืมแก่แต่แก่ก็ไม่ลืมเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเดือดร้อนบอกว่าเหมวตาก็เลยถามต่อไปว่าอุปาทานที่เป็นเหตุให้โลกเดือดร้อนเนี่ยเป็นไฉนข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกบุคคลพ้นจากทุกข์เหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อรู้จักโลกอย่างนี้แล้วอยากจะพ้นอ่ะทำไงอ่ะพระองค์ตรัสว่ากามคุณ5ในโลกมีใจเป็นที่6เราประกาศแล้วกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีใจเป็นที่6ใจรู้อะไรสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์แล้วต่อไปว่าบุคคลคลายความกำหนัดพอใจในกามคุณ5นี้ได้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้ถ้าหากว่าผู้ใดที่คลายกำหนัดคืออริยสาวกกำหนดรอบรู้ในทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคก็สามารถที่จะคลายความกำหนัดในกามคุณ5คลายความพอใจไอ้การละกามคุณ5นั่นแหละผู้ที่ละได้อย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านทั้งหลายแล้วตรงนี้คืออริยสัจนะกามคุณ5เป็นชื่อของทุกขสัตว์ตัณหาเป็นชื่อของสมุทัยสัตว์การละคลายความพอใจเป็นมรรคสัตว์เครื่องนำออกเนี่ยคือมรรคสัตว์ถ้าแม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่ท่านทั้งหลายถาม 1,000 ก็ตอบอย่างนี้แหละก็ตอบอริยสัจนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรจะพ้นอริยสัจถ้าปรารถนาพ้นจากกองทุกข์เหมวตาก็เลยถามว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะคือห่วงน้ำ4อย่างได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอันนบได้อันนบก็คือสังสารวัฏได้ใครย่อมไม่จมลงในอันนบที่ลึกซึ้งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระองค์ก็ตรัสตอบว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วหมายรู้ในภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นจากโอคะที่ข้ามได้แสนยากก็คือผู้ที่มีศีลสมาธิมีปัญญามีสติไม่ประมาทอย่างนี้แหละคนนั้นแหละจึงจะข้ามโอคะได้ผู้เว้นจากกามสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงได้มีความเพลิดเพลินและพบหมดสิ้นแล้วย่อมไม่จมลงในอันนบคือสังสารวัฏอันลึกตรงนี้ก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละจึงจะข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้เหมวัตยักษ์ก็เลยกล่าวต่อไปว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงละเอียดเนื้อความละเอียดผู้ทรงแสดงเนื้อความละเอียดไม่มีความกังวลไม่คล้องแล้วในกามภพพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเพราะทรงดำเนินไปในทางอันเป็นทิพย์ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่เชิญท่านทั้งหลาย
ดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ซามพระองค์ทรงแสดงเนื้อความทรงให้ปัญญาไม่คล้องแล้วในอาลัยคือไม่มีอาลัยในกามทรงรู้ธรรมะทั้งปวงมีพระปัญญาดีทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วหนอสว่างสวัยแล้วตั้งขึ้นแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้อู้วันนี้เราได้ดีแล้วเพราะมาเห็นพระอรหันต์ก็คือยักษ์ทั้งสองคนเนี่ยหลังจากฟังสูตรนี้ปุ๊บหัวหน้ายักษ์กับบริวาร 1,000 เป็นพระโสดาบันหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่เราอะยักษ์พันทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มียศย่อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นสรณะด้วยคำว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมของข้าพระองค์ทั้งหลายคามาคามังนะข้านะคังนมัสสมานาสัมพุทธังธรรมัสสะจะสุธรรมตังข้าพระองค์ทั้งหลายจักขอนอบน้อมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเที่ยวจากบ้านสู่บ้านจากภูเขาสู่ภูเขาเพื่อนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนมัสการพระธรรมเพื่อนมัสการพระสงฆ์ยักษ์เหล่านี้ก็ถึงสรณะแล้วก็เป็นพระโสดาบันเรียบร้อยเราก็อนุโมทนาที่ท่านได้ดิบได้ดีกันนะเนาะอันของเราก็ขอศึกษาขอปฏิบัติตามท่านนั่นแหละวันนี้ยังไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มีโอกาสศึกษาได้ฟังได้เรียนรู้เพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีต่อไปของเราเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระผู้มีพระภาคชาติที่แล้วบวชเป็นพระอยู่ 20,000 ปีทรงพระไตรปิฎกลูกศิษย์อีกองค์ละ500อ่ะคิดดูว่าจะคือเขาสามารถตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่งมงายเนี่ยแค่ฟังดูนะลักษณะการสอบถามใช่มั้ยเหมวัตยักษ์ถามสาตาคิรยักษ์เนี่ยถามลักษณะถามพอจบคำถามรู้ได้เลยว่าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าพอไปถึงเนี่ยก็ถามปัญหาถามปัญหาว่าเพราะอะไรเกิดโลกจึงเกิดลักษณะก็ถามถึงเรื่องของโลกถามถึงเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจริงๆคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะเป็นวิปัสสนาภูมิไหมเป็นวิปัสนาภูมิเรียกว่าอายตนะเราลืมตามีวิปัสนาภูมิไหมมีโอสาธุแสดงว่าใกล้ๆวิปัสนาแล้วล่ะถ้าหากว่าพิจารณานะการที่พระวินัยทรนะไม่วินิจฉัยสิ่งถูกผิดนั้นนะโอแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับตกมาเกิดเป็นยักษ์อย่างนี้ตรงนี้เนี่ยท่านเสียใจนะครับผมคือเรื่องที่ท่านน่าจะวินิจฉัยเพื่อที่จะยกพระศาสนาแต่ท่านกลับปล่อยละเลยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของท่านใช่ไหมครับผมท่านมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้อง